หลังจากที่ทาง World Bank นะคะมีการปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียนะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันดัชนีพอสมควรนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดตลาดยืนแดนลบนะคะร่วงลงมาในช่วงท้ายๆตลาดนะคะลงมา12จุดเลยคุณโมนายปิดตลาดปิดไปที่ระดับ 1,292.48 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้ 40,000 ล้านบาทนะคะนักลงทุนต่างชาติมีการเทคขายออกมาประมาณ400ล้านบาทค่ะส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านี้นะคะแน่นอนค่ะว่าในฝั่งของยุโรปนั้นแนวโน้มไม่ค่อยดีดาวโจนส์ก็ร่วงไปร้อยกว่าจุดนะคะตลาดหุ้นไทยเปิดในแดนลบค่ะทันทีที่เปิดทำการดัชนีนั้นลงไปประมาณ 4-5 จุดและหลังจากนั้นไม่นานฟื้นขึ้นมาอยู่ในแดนบวกตอนนี้กลับไปยืนแดนลบแล้วสวิงตัวไปมาแล้วก็พยายามที่จะขึ้นมายืนอยู่เหนือ 1,290 จุดให้ได้นะครับล่าสุดลดลง 0.77 จุดครับดัชนีอยู่ที่ 1,291.71 มูลค่าการซื้อขาย 6,722 ล้านบาทอันดับ1แน่นอนนะครับว่าเป็นข่าวมาตั้งแต่ช่วงวัยบ่ายของเมื่อวานนี้แล้วกับบิ๊กล็อตของทาง BGH นะครับกรุงเทพดุสิตเวชการเช้านี้ราคาปรับตัวลดลงมา4บาทครับอยู่ที่ 105.50 ล็อกเล่นะครับข่าวหวยออนไลน์ที่รัฐบาลเตรียมที่จะเดินหน้าตามคำแนะนำของทางปปช.ก็เป็นปัจจัยบวกมากๆกับล็อกเล่เมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงแล้ววันนี้ขึ้นมาต่อเนื่องอีก15สตางค์อยู่ที่5บาท60ครับปตท.ตัวใหญ่ก็ฟื้นตัวขึ้นมา1บาทครับอยู่ที่316 BJC ขึ้นมาบาทที่15นะครับอยู่ที่61บาท75สตางค์แล้วก็ Property Perfect นะครับขึ้นมาได้2สตางค์อยู่ที่บาท23สตางค์ฮะช่วงนี้พูดคุยทิศทางของหุ้นไทยวันนี้กับทางด้านของผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบอร์ไอร่านะคะอยู่ในสายกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมพงษ์สองท่านครับค่ะดูภาพของดัชนีในช่วงวันนี้แล้วแนวโน้มน่าจะยังคงมีการปรับตัวฟื้นขึ้นมายืนในแดนบวกได้ไหมคะก็คงผันผวนนิดนึงนะครับผันผวนไปผันผวนมาตั้งอีกสักหลายวันนะครับก็เป็นการปรับฐานนะครับหลังจากที่ขึ้นมาโดยตลอดไม่ลงเลยนะครับค่ะแต่ว่าไม่น่าจะปรับลงไปลึกใช่ไหมคะไม่น่าจะลึกไม่น่าจะลึกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของกลุ่มปตท.นะครับที่มีข่าวลือไปมานะครับเรื่องท่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องของลงทั้งโลกหรืออะไรประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องนิดหน่อยก็ยังเหลือเชื่อมากว่าปตท.ยังลงได้อีกค่ะไม่ขึ้นไม่พอยังลงได้อีกนะครับฮะถ้าจะรับ315เองครับถ้าจะรับราคาปตท.รับได้ไหมคะรอก่อนก็รับได้แต่ต้องถือยาวจริงๆนะค่ะนะครับแล้วก็อย่าบ่นด้วยเพราะว่ามันไม่รู้มันจะขึ้นเมื่อไหร่แล้วไม่รู้มันจะลงไปอีกหรือเปล่าไม่น่าจะลงมากละนักนะครับครับผมไอ้มีแนวรับสำคัญอันไหนที่ห้ามหลุดนะครับถ้าเกิดหลุดปุ๊บนี่สัญญาณตลาดอาจจะเปลี่ยนเลยนะฮะก็คงประมาณ 1,280 ประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย10วัน25วันนะครับถ้ามันหลุดตรงนั้นไปเนี่ยมันอาจจะดูไม่ดีแต่ดูแนวโน้มแล้ววอลุ่มอะไรทุกอย่างก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับก็เป็นแค่ข่าวลืออะไรประมาณนี้นะครับเรื่องท่อของปตท.ประมาณนี้จนกว่าจะออกมาชี้แจงไม่งั้นก็ยังลือกันต่อครับลือได้เมื่อวานแล้วนะครับค่ะสำหรับหุ้นที่มีบิ๊กล็อตในช่วงวันนี้นะคะก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพนี่ถ้าหากว่านักลงทุนรายย่อยจะเข้าไปทยอยเก็บนี่เก็บได้ไหมคะราคานี้ผมว่ามันค่อยน่าสนใจแล้วแหละมันขึ้นมาเยอะนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมันขึ้นมาเนื่องจากว่าช่วงหลายเดือนก่อนหน้าเนี่ยมันมีโรงพยาบาลหนึ่งของสิงคโปร์กับมาเลเซียที่เขาจะ IPO เวลาจะทำ IPO ก็จะมาดูเพื่อนโรงพยาบาลรอบๆประเทศนะครับก็มีการไล่ราคาขึ้นไปซึ่งพอโรงพยาบาลเราขึ้นตัวที่เขาจะขายได้ราคามากขึ้นด้วยนะครับแล้วพอเขาเข้าไปแล้วมันก็เลยจบข่าวนั้นไปครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาแรงหลายวันแล้วนะครับประมาณ 2-3 วันอย่าง Property Perfect วันนี้คุณสมพงษ์มองยังไงฮะก็น่าจะยังคึกคักต่อนะครับในส่วนของหุ้น Property นะครับทิศทางก็ยังน่าจะขึ้นต่อได้เพียงแต่ว่ามันสลับไปบ้างนะครับแล้วก็ช็อตเทอมก็พักไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คงไซด์เวย์อยู่ระหว่างประมาณบาท20ถึงบาท25 26ประมาณนี้ระยะหนึ่งก่อนจะชูขึ้นไปก็มองแนวต้านเป้าหมายอยู่ประมาณบาท32นะครับบาท32เลยนะคะสำหรับหุ้นเด่นของทางไอร่าล่ะคะแนะนำตัวไหนคะช่วงนี้ก็ยังตัวเดิมๆนะครับก็ยังในส่วนของproperty ก็มี property perfect มี Q house ที่น่าสนใจนะครับหรือแม้แต่ KMC เลยถ้าจะเทรดดิ้งจริงๆนะครับส่วนที่ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังคงสนใจ KCE นะครับแล้วก็ SMT ครับ
ค่ะ SME นะคะครับผมครับดูแนวโน้มหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะคะช่วงนี้มีคอมเมนต์ไหมคะเหมือนเดิมมันก็เรื่องเดิมอ่ะ 3G อนุมัติผ่านคุณสมบัติมันก็รู้อยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะครับค่ะครับสำหรับมองว่าฟูดี้แวลูแล้วสำหรับหมวดนี้ค่ะสำหรับหุ้นของทาง BTS นะคะคุณสมพงษ์มีมุมมองยังไงบ้างคะตัวนี้ BTS ก็โอเคนะครับค่ะแต่ว่าบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าต้านช้าแล้วนะครับตั้งแต่6บาทถึง6.50 บาทนะครับผมว่าน่าจะเทคโปรฟิตเอาไปก่อนดีกว่านะครับเพราะเคยขึ้นมาตรงนี้2ครั้งแล้วนะครับแล้วก็ล่วงลงไปลึกเลยครับครับแล้วถ้าเป็นซัสโกอันนี้ควรจะเทคโปรฟิตด้วยไหมฮะอย่างยิ่งเลยอย่างยิ่งเลยนะเลยนะคะขึ้นครับผมครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสมพงษ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็มองภาพดัชนีปรับฐานนะคะผู้ชมแต่ว่าก็ไม่น่าจะปรับมากสักเท่าไหร่นะคะมองเซนติเมนต์ของตลาดนี่ยังไปได้ต่ออยู่นะคะแต่ก็อย่างที่บอกหุ้นหลายตัวขึ้นมาร้อนแรงมากนะคะร้อนแรงเนี่ยประมาณ 40-50% บางตัว 100% นะคะเพราะฉะนั้นก็มีกำไรแล้วก็ขายทำกำไรออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวรอตั้งรับกันอีกทีส่วนตัวใหญ่ๆอย่างปตท.เห็นราคาไม่ไปไหนสักทีแถมร่วงเอาร่วงเอาราคาน้ำมันโลกก็สวิงตัวไปมาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงตัวนี้เนี่ยถ้าจะถือยาวก็ไม่เป็นไรนะคะก็ทยอยเก็บได้คือใครเป็นโรคหัวใจก็เหมาะกับตัวอย่างนี้แหละเอานิ่งๆค่อยๆขึ้นเอาแบบไม่ผันผวนไม่หวือหวามากก็เลยสบายใจไปทยอยเก็บก็ได้เพราะว่าเขาบอกเชิงเทคนิคเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะลงใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าแนวโน้มราคาก็ยังไม่ได้ลงไปไกลทยอยรับก็ได้สำหรับปตท.แต่ก็ต้องถือยาวกันนิดหนึ่งนะคะ